ส่งโพสต์แมทหลังข่าวลือสงกรานต์อดีตแฟนดังกระหึ่มเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนโสดที่สวยออร่าพุ่งแบบสุดๆสำหรับนางเอกสาวแมทพีรณีคงไทยที่หลังจากได้ออกมาเปิดใจว่าปิดฉากรักหวานกับหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์ไปแล้วนั้นสาวเจ้าก็ไม่เข้าโหมดเศร้าเดินหน้าเที่ยวพักผ่อนพร้อมกับโพสต์ภาพสวยสับสุดชิลและแคปชั่นเลิศตลอดการมาให้แฟนๆได้ติดตามอยู่ต่อเนื่องท่ามกลางกระแสข่าวลือของอดีตแฟนหนุ่มว่าพาไมล์ณภัสสิซึ่งมีข่าวกำลังศึกษากันอยู่เข้าบ้านสาวแมทก็โพสต์ภาพสวยเลิศผ่านอินสตาแกรมชวนสั่นไหวอีกครั้งกับภาพสวยชิลปนสดใสในลุคผมบ๊อบสั้นพร้อมกับแปะแคปชั่นคารมคมคายมาเต็มตามสไตล์ว่าถ้าเธออยากได้ฉันเธอก็ชวนไปบวช ดิเจอดาเมจความสวยแบบเต็ม 100% อย่างนี้แน่นอนว่าในบรรดาเพื่อนพ้องและแฟนๆต่างเข้ามากระหน่ำกดไลค์และคอมเมนต์กันสนั่น